ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนอู่วินเจียออโต้พาวเวอร์ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับล้ำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่องล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นมาแล้วก็ในเบรกนี้แน่นอนพี่เอ็กมีเรื่องราวมาฝากใช่ไหมครับก็จะมีรถยนต์จากนี้ไปนะครับทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยจะมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆเปิดตัวนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งรุ่นต้องบอกว่าเขาเตรียมไว้จริงๆแล้วเขาอั้นไว้บางคนอดไม่ไหวก็ไปเปิดตัวปลายปี2016ครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นรถสำหรับโมเดล year 2017ใช่ครับเพราะนั้นต้นปีเนี่ยจับตาให้ดีใช่จริงๆแล้วก็มีการเปิดตัวรถใหม่ๆมาได้เชนบ้างเฟสทริปอะไรก็ว่าไปวันนี้มีคิวของเป็น Mazda 3นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นโฉมของคันที่จะมาบ้านเราแล้วนะครับโฉมที่จะใช้กับบ้านเราเพียงแต่ว่าโฉมเนี่ยถ้าในญี่ปุ่นเรียกเขาเรียกว่า Excella นะครับแต่ว่าบ้านเราหรือตลาดนอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะใช้ชื่อว่า Mazda 3นะครับไปชมกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงหลักๆแล้วเนี่ยก็คือหน้าตาดูคมเข้มคมคายขึ้นนะครับจากทางด้านหน้านะครับหน้ากระจังจนถึงไฟหน้าเนี่ยมีการต่อเนื่องกันมากขึ้นนะครับโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมนะฮะแต่ก็ปรับไม่เยอะนะมองเผินๆเนี่ยยังคิดว่าไม่ได้มีการปรับอะไรแต่ว่าถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยปลายกระจังนะครับจนถึงขอบไฟหน้าที่ติดกันเนี่ยมันมาชนกันมันชนกันใช่ครับมันเชื่อมถึงกันนะครับจากเดิมเนี่ยที่มันยังไม่ถึงกันแบบนี้มีรอยต่อใช่นะฮะก็ทำให้ดูเต็มขึ้นดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ตัวโลโก้เองก็มีการปรับขยับทิศทางขึ้นด้วยรวมทั้งซี่ของกระจังนะครับที่สำคัญเลยก็คือด้านหน้าเนี่ยไฟฟ็อกแลมป์วันนี้รถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมแล้วนะฮะลักษณะหน้าต่างของไฟตัดหมอกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะของไฟเข้ารูปกับตัวกันชนแล้วเป็น LED ใช่ครับก็ดูคมเข้มและทันสมัยขึ้นครับหน้านี้นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันคือหน้า CX5 ใหม่เลยนี่ที่อเมริกานะครับก็คือเป็นอารมณ์ดีไซน์แบบนี้นะครับครับครับผมส่วนหลักๆแล้วในรุ่น5ประตูเนี่ยจะมีการปรับปรุงในเรื่องของด้านท้ายที่ค่อนข้างชัดเจนหน่อยก็คือเรื่องของกันชนด้านหลังนะครับจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับก็ถือว่าโอเคแต่ไฮไลท์หลักๆเลยคือหลายคนสงสัยว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าภายในมีการปรับปรุงนะครับจากที่เดิมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยเฉพาะหน้าจอที่เราเห็นนะครับ MZD หรือระบบควบคุมนะครับเชื่อมต่อหรือว่าเป็นอินเทอร์เฟซเนี่ยนะครับมีการปรับให้หน้าจอดูหนาขึ้นดูพรีเมียมขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมตัวอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็ทำให้ดูทันสมัยขึ้นด้วยนะครับรวมทั้งปุ่มควบคุมเครื่องปรับอากาศบริเวณคอนโซลกลางนะครับคอนโซลหน้าก็ออกแบบให้ดูพรีเมียมขึ้นอีกระดับนึงนะครับรวมทั้งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ปรับหน้าตาใหม่นิดหน่อยนะครับที่สำคัญเลยก็คือกราฟิกของมาสด้าเนี่ยมีการปรับใหม่เห็นไหมครับว่าวัดรอบอยู่ตรงกลางมีความเร็วเป็นลักษณะตัวเลขดิจิตอลดูสปอร์ตมากขึ้นเลยนะใช่ครับเข็มวัดรอบกวาดนะครับให้มีความรู้สึกมีชีวิตชีวาถ้ามองแล้วเข็มวัดรอบมีความสำคัญนะครับเช่นเดียวกับปอร์เช่เห็นไหมครับว่าปอร์เช่เนี่ยให้ความสำคัญกับวัดรอบมากกว่าความเร็วรถสปอร์ตส่วนใหญ่เน้นวัดรอบเน้นรอบเครื่องยนต์มันจะดูเร้าใจแล้วก็ดูไม่ลกจนเกินไปต้องบอกแล้วดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว heads up display ที่เราเห็นอยู่คือด้านบนเนี่ยมีการปรับให้มองได้ง่ายขึ้นสำหรับรุ่นเดิมเนี่ยที่มีการพับเก็บได้ในกรณีที่ใช้รถหรือไม่ได้ใช้รถเนี่ยนะครับจะมีการพับขึ้นลงได้สำหรับท่านที่มีสรีระที่อาจจะไม่ค่อยตรงต่อการออกแบบของรถยนต์มาเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนครับวันนี้มีการออกแบบให้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีการปรับในเรื่องของเครื่องเสียงครับมีการติดตั้งเครื่องเสียงโบสนะฮะเข้าไปด้วยนะครับในรุ่นบนจะใส่เบรกมือไฟฟ้าเข้าไปแล้วนะฮะแต่ในรุ่นล่างเนี่ยก็จะใช้เบรกมือแบบกลไกอยู่นะครับก็แต่ว่าเราต้องลองดูอีกทีว่าจะใส่เบรกมือไฟฟ้าให้ทั้งหมดหรือเปล่าหลายคนยังชอบเบรกมือแบบเดิมอยู่นะเพราะว่ามันควบคุมได้ดั่งใจแล้วก็ไล่คุ้นเคยอ่ะมันคุ้นเคยใช่มันคุ้นเคยใช่บางคนกลัวกังวลเรื่องความการขัดข้องนะฮะก็ไม่เป็นไรนอกจากนั้นในเรื่องของการตกแต่งวัสดุภายในนะครับจากเดิมที่ดูหรูหราอยู่แล้วดูสปอร์ตอยู่แล้วจะทำให้มันยกระดับให้เพิ่มขึ้นอีกนะฮะสำหรับขุมพลังมีอยู่4บล็อกด้วยกันครับเริ่มต้นจาก
สกายแอคทีฟ D 1.5 ดีเซลที่อยู่ในตัว Mazda 2 Mazda CX 3นะครับนำมาใช้เหมือนกันรวมทั้งดีเซลตัว 2.2 ที่อยู่ใน CX 5ด้วยเหมือนกันนะครับมีใช้อยู่ในบอดี้นี้ด้วยในประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นนะครับในเครื่องยนต์เบนซินก็จะมีเบนซิน 1.5 เหมือนกันนะครับที่มีใช้ในตลาดญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเบนซิน 2.0 ลิตรเนี่ยเขาเพิ่มสกายแอคทีฟไฮบริดเข้ามาด้วยนะครับในรุ่น 2,000 นะครับแต่บ้านเราต้องลองดูครับว่าจะเลือกใช้เครื่องยนต์บล็อกไหนบ้างนะครับกับบอดี้ปัจจุบันซึ่งต้องยอมรับว่า Mazda กับ Toyota เนี่ยมีความร่วมมือกันแล้วนะครับในเรื่องของการพัฒนารถยนต์เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของระบบไฮบริดของ Mazda ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจาก Toyota นะครับแต่ไฮไลท์ที่หลายคนบอกว่านี่คือหน้าใหม่หรือบทใหม่ของการออกแบบรถยนต์ให้ขับขี่ได้สนุกแล้วก็ให้ความนุ่มนวลแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นที่เราเคยเห็นในสโลแกนที่ผ่านมาของ Mazda เลยก็คือซูมๆนะฮะขับสนุกทำไงให้ขับสนุกต่อมาพัฒนาเมื่อดีขึ้นไปเป็นปัจจุบันบ้านเราใช้สโลแกนว่า Feel the Drive นะครับว่าเป็นความรู้สึกของการขับขี่ที่แท้จริงนะครับหลักๆแล้วเนี่ยการสื่อสารประโยคหรือว่าคำแบบเนี้ยมันมาจากจินบัตอิตายหมายความว่าการผสานระหว่างผู้ขับกับรถให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับเปรียบเทียบง่ายๆคือเขาเอาแรงบันดาลใจจากภาพจากพลธนูนะครับที่อยู่บนหลังม้าแล้วก็ควบคุมนะครับแล้วก็ยิงธนูไปยังจุดหรือเป้าหมายอย่างแม่นยำนะครับเปรียบเสมือนการขับขี่ควบคุมแล้วก็การเปลี่ยนทิศทางนะครับของตัวรถหรือการบังคับควบคุมม้าเนี่ยไปในทิศทางที่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพของเทคโนโลยีใหม่ที่ใส่เข้ามาใน Mazda 3นะครับ G Vectoring Control ครับที่เป็นอีกก้าวนึงของเทคโนโลยี Sky Active นะครับเป็นอีกพาร์ทนึงที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการขับขี่นะครับเขาเรียกสโลแกนใหม่นี้ว่า Sky Active นะครับ Dynamic Vehicle Dynamic นะฮะการโค้งการเข้าโค้งจริงๆมีอยู่3ลักษณะก็คือการเริ่มต้นเข้าโค้งการขับระหว่างเข้าโค้งแล้วก็การออกจากโค้งนะครับแน่นอนว่าจะเกิดแรงเหวี่ยงนี้สูงแล้วเกิดการถ่ายเทน้ำหนักหรือเวททรานสเฟอร์มาที่ล้อด้านนอกอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติของโมเมนตัมนะครับสิ่งที่ Mazda วิศวกร Mazda เล็งเห็นเลยก็คือเขาบอกว่ามันเกิดเรื่องของเวกเตอร์นะครับหรือแรงแล้วก็ทิศทางของแรงต่างๆเนี่ย มันจะต้องมีความสัมพันธ์กันในการพายเทน้ำหนักถ้าในแง่ของผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยที่ค่อนข้างมีประสบการณ์หน่อยก่อนเข้าโค้งจะต้องทำการชะลอเพื่อทำเอนจินเบรกนะครับเพื่อให้ล้อหน้าจิกพื้นใช่ไหมครับ แล้วอยู่ในระหว่างโค้งเนี่ยจะต้องทำการเดินคันเร่งและรักษาองศาพวงมาลัยให้เสถียรที่สุด นะครับและสุดท้ายเลยก็คือการออกจากโค้งจะต้องรวบรวมพลังแล้วก็เค้นพลังออกจากโค้งได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้พวงมาลัยการใช้คันเร่งการใช้เบรกรวมทั้งการใช้เขาเรียกว่าเป็นเวททรานสเฟอร์หรือการถ่ายเทแรงนะครับให้ออกสู่พื้นที่หรือล้อทั้ง4ได้อย่างเหมาะสมดุลเนี่ยทำให้การขับขี่ควบคุมรถมันทำได้เร็วขึ้นเดี๋ยวไปชมภาพนี้อีกครั้งนึงในคลิปวิดีโอผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดไดนามิกยังไงบ้างครับไปชมกันอีกครั้งนึงครับสำหรับการเข้าโค้งอย่างที่บอกไปแล้วมันเกิดอยู่3ขั้นตอนของการเข้าโค้งนะครับแน่นอนว่าในการเริ่มต้นเข้าโค้งเนี่ยน้ำหนักจะถูกถ่ายเทไปที่ล้อหน้านะครับที่เห็นเป็นวงๆลงพื้นนะใช่ครับน้ำหนักอยู่ที่ด้านล้อหน้าด้านขวาแล้วจะทำยังไงให้เกิดการจิกพื้นแน่นอนครับเครื่องยนต์ต้องลดแรงบิดลงมาเพื่อให้เกิดเอนจินเบรกนะครับโดยธรรมชาติโดยที่เบรกไม่ต้องทำงานนะครับขั้นตอนนี้เครื่องยนต์เห็นไหมครับสีเหลืองกระพริบแล้วทำงานทำการลดแรงบิดลงมาทำให้เกิดการถ่ายเทน้ำหนักไปยังล้อหน้าหน้ายางกับพื้นถนนมีการสัมผัสกันอย่างเต็มที่มากขึ้นนะฮะถือว่าการเข้าโค้งทำได้ดีขึ้นนะครับต่อมาในการขับเข้าไปในโค้งแล้วอยู่ระหว่างโค้งเนี่ยนะครับน้ำหนักจะถูกถ่ายเทออกสู่ล้อด้านนอกนะฮะตอนนี้เนี่ยการควบคุมแรงบิดที่ถ่ายทอดออกมานะครับจะถูกควบคุมนะครับแปรผันไปตามองศาของพวงมาลัยและการความเร็วของรถนะครับและสุดท้ายเลยก็คือเรากำลังจะออกจากโค้งแล้วครับสิ่งที่เราต้องการเลยก็คือต้องการกำลังเครื่องยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นแรงบิดเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใดแล้วการถ่ายเทน้ำหนักจะตกไปที่ล้อคู่หลังนะครับมากขึ้นนะฮะทำให้การออกรถมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นจริงแล้วจะมีภาพเปรียบเทียบกันระหว่างรถที่มีระบบนี้กับไม่มีนะครับเปรียบเทียบให้เห็นว่าการเข้าโค้งไดนามิกทางด้านนอกรถมีการสายมีการเข้าที่พลิ้วหรือว่าเนียนแค่ไหนกับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ตอนหน้านะครับว่าในกรณีการเข้าโค้งระหว่างโค้งและการออกจากโค้งเนี่ยมีการสะบัดตัวมากน้อยแค่ไหนจะมีภาพอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาพูดในเรื่องนี้แบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่จริงแล้วเนี่ย
ขาก็เอาภาพของการเล่นของเวกเตอร์ของแรงเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแรงเวียงแรงเวียงให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะรถนี้ศูนย์เนี่ยนะแรงเวียงนี้ศูนย์แรงเวียงนี้ศูนย์การเข้าโค้งการเร่งการเบรกเพราะฉะนั้นพวกนี้มันคือเวกเตอร์ทั้งหมดนะครับถ้าเราใครสัมพันธ์กันทำยังไงให้เกิดการถ่ายเทกำลังได้สมดุลที่สุดนะครับโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องมีประสบการณ์สูงหรือผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์สูงก็สามารถขับขี่ได้ในแบบเดียวกันนะฮะจะรู้สึกว่าเข้าโค้งได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นนะฮะได้ไวขึ้นแล้วก็เสถียรขึ้นนะฮะนี่แหละที่มาของคำว่า G Vectoring Control ใน Sky Active ของ Mazda นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมพี่ต่อมาเป็นรุ่นที่เฮียโง่ให้ข้อมูลออกมาเมื่อประมาณ2คือเดือนที่แล้วตั้งแต่ปีใหม่แล้วเฮียโง่แอบบอกว่านี่มันมีอะไรตังหิดตังหิดนะใช่มันต้องเปลี่ยนแน่ V-Aus แล้วก็เป็นอย่างจริงๆซึ่งวันนี้เนี่ยเพิ่งส่งจดหมายเข้ามาที่นักข่าวนะครับหลายๆท่านเลยก็คือวันที่23มกราคมนะครับจะเปิดตัวเขาเรียกว่าเป็น Toyota V-Aus Facelift นะครับก็คือเป็นบอดี้ปัจจุบันแต่ว่ามีการปรับโฉมภายนอกภายในนิดหน่อยให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับที่เราเห็นข้อมูลเลยก็คือซิตี้มีการแถลงข่าวเตรียมแถลงข่าวไปแล้วว่าจะเปิดตัววันที่20กว่าใช่ไหมวันที่10ใกล้ๆกันเหมือนกันใกล้ๆกันใกล้ๆกันกัน VR ก็มีการปรับแต่โฉมที่เราเห็นภาพที่เราจะเอามาเนี่ยเป็นโฉมที่เปิดตัวแล้วที่ประเทศจีนนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าหน้านี้ก็คือโฉมที่จะมาบ้านเรานะฮะสวยนะดูสปอร์ตดูหรูหราดูดีมีค่าตระกูลมากเลย VR ฮะหลายคนบอกว่ามันมีอารมณ์คล้ายกับCamry ใหม่รวมทั้ง Altis ใหม่ผสมผสานกันแล้วก็ปรับขนาดมานะครับให้เหมาะสมกับ Vios ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวรถ Vios เนี่ยมีความยาวนะครับค่อนข้างสวยอยู่แล้วเพรียวอยู่แล้วนะครับแต่มีการปรับให้ดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็หรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับตามคอนเซ็ปต์ภายนอกอย่างที่เราเห็นนะครับส่วนภายในก็คือมีการปรับเน้นเลยก็คือเรื่องของความหรูหรามีการปรับโทนสีภายในนิดหน่อยแล้วก็เรื่องของมาตรวัดความเร็วนะครับคอนโซลกลางวิทยุช่องแอร์แบบใหม่นะครับแล้วก็สวิตควบคุมเครื่องปรับอากาศที่เพิ่มขอบสีเงินเข้าไปนะครับให้ดูพรีเมียมขึ้นนะฮะหลายคนบอกว่าก็ปรับไม่ได้เยอะนะแต่จริงๆแล้วก็หน้าในชัดเจนด้านนอกใช่ครับชัดเลยครับด้านนอกชัดเจนไฟหน้ากระจังหน้ากันชนฝากระโปรงใช่ไหมใช่ครับท้ายเหมือนแคมรี่ไฟท้ายก็มีการเล่นแถบไฟนะครับท้ายนี่เหมือนแคมรี่เลยก็ดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นหลายคนสงสัยเอ๊ะแล้วเครื่องยนต์เป็นยังไงจริงแล้วก่อนที่จะปรับในโฉมที่เราเห็นเนี่ยมีการปรับเครื่องยนต์และเกียร์แล้วเครื่องมาแล้วนะฮะแน่นอนด้วยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือระบบรหัส2 NR FVE FVE ระบุว่าเขาใช้ E85 ได้นะครับก็แสดงว่าใช้ E85 ได้กำลังแรงม้า108แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่140นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ CVT 7สปีดแต่แน่นอนครับคำว่าถึงแม้เราจะเห็นว่าเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยแบบเดิมแต่เชื่อว่ามีการจูนอัพและปรับซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นคือประหยัดแล้วก็ให้แรงบิดการต่อสนองต้นที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะพูดเพิ่มเติมเรื่องระบบเกียร์เดี๋ยวเอาให้สุดตรงนี้ก่อนนะครับครับผมวันที่23มกราคมนี้เจอกันแน่กับ Vios Facelift ครับไหนเรื่องเกียร์เป็นไงฮิโง่คืออย่างนี้นะเกียร์เนี่ยมันจะมีการ7สปีดตัวเกียร์ธรรมดาตัว6สปีดธรรมดาเนี่ยมีการปรับปรุงนิดหน่อยในเรื่องของข้างในเกียร์อย่างเช่นเกียร์ตัวเครื่อง2 GR 3500จะเป็น U760 ครับเอ้ย U660 พอมาเป็น Camry เครื่อง2500ครับเป็น U760 ฮะข้างในเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันเลยแต่จะผิดกันที่ระบบลูกสูบนิดหน่อยกับเรือนวาล์วบอดี้ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นไปทำให้ระบบมันดีขึ้นผมเจอเกียร์ทั้ง2ลูกแล้วครับแล้วทั้งเอาติสก็เหมือนกันปี2013กับ2014มีการเปลี่ยนข้างในเกียร์นะเพราะฉะนั้น Vios เหมือนกันต้องมีการเปลี่ยนนะฮะ Vios เนี่ยตัวเก่าเนี่ยเป็นเกียร์ CVT ก็จริงแต่ตัวใหม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมครับนะครับในเรื่องของเกียร์ออโต้นะครับ CVT 7สปีดครับผมมาอีกเรื่องนึงพี่เอ็กเขาบอกว่าเป็นการรวบรวมจากเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเว็บไซต์รถยนต์ที่เราเห็นกันเขาบอกเขาเป็นการรวบรวม8เทคโนโลยีที่วันข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ใช้แน่นอนครับ มาดูเทคโนโลยีแรกครับระบบขับอัตโนมัตินะฮะออโต้ไพลอตเนี่ยออโต้ไพลอตนะฮะซึ่งจริงแล้วมีแล้วเทสลาไงมีเทสลานะครับแล้วก็มีรถของ Google นะครับมีอยู่หลายค่ายรวมทั้ง
หลายๆค่ายมีแต่ยังไม่เอามาใช้ในโปรดักชันแต่ที่เห็นอันนี้คือนิสสันใช่ครับมีเซลกอนนะครับทำการนั่งไปด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับมันจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วครับว่าเราจะมีสิทธิ์ได้ใช้รถยนต์แบบนี้นะครับในรถยนต์ราคาถูกนะครับในรถยนต์ราคาปกตินะครับ นี่นิสสันลีฟใช่ไหมใช่ครับนิสสันลีฟนะฮะต่างประเทศเขาใช้คำว่าเขาไม่ใช่ออโต้พายโลตออโต้พายโลตมันใช้กับเครื่องบินเขาบอกอะไรนะไดเวอร์โอเวอร์ไรท์ซิสเต็มอะถ้าเป็นเป็นระบบที่สองครับเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบทันทีทันใดหรือทันท่วงทีอย่างเช่นนักขับบางคนเนี่ยอาจจะขับรถแบบไม่ทันระวังนะครับนักขับบางคนอาจจะขับรถแบบทำอะไรงี่เง่าอย่างเช่นการขับขี่ที่แบบรถดิฟอาลับดิฟมาสักครู่ดีหวาดเสียวหรือว่าเปลี่ยนเลนส์หันทำให้รถเสียอาการหรือขับจี้คันหน้าแล้วก็แตะเบรกช้าเบรกลึกนะฮะระบบนี้จะเข้ามาช่วยนะครับทำการให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจัดการเลยถ้าเราไม่ทำเราไม่เบรกเขาจะเข้ามาช่วยจัดการให้จริงในรถยุโรปหลายรถหรูก็มีระบบนี้อยู่แล้วนะครับมันจะมีเตือนก่อนด้วยเสียงถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรเกิดขึ้นครับก็จะมีระบบที่ตั้งแต่พวงมาลัยหักเลี้ยวเองเบรกเองนะเราอันนี้เราพอคุ้นอยู่ระบบที่สองครับต่อมานะครับในรถยนต์เองเนี่ยก็จะมีการจดจำนะครับลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นการจดจำเรื่องของอัตลักษณ์บุคคลนะฮะไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือแกนลายนิ้วมือบ้านตาต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการสแกนลมหายใจนะครับในกรณีที่เราจะขับขี่เนี่ยมันมีปริมาณแอลกอฮอล์หรือเปล่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์ไหมอย่างเงี้ยม่านตาเราอ่อนเพลียไหมนะครับนอกจากจะสแกนว่าใช่ไหมเจ้าของรถนะครับแล้วก็จะสแกนว่าความพร้อมของผู้ขับขี่เนี่ยมันพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องนี้ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับรถยนต์ในยุคนี้นะครับที่เราจะได้ใช้แน่นอนว่าเรื่องของระบบการโจรกรรมก็อาจจะทำได้ยากขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่ามีวิธีการของวิชาชีพต้องพัฒนาตามไปด้วยเหมือนกันนะครับตัวต่อมาเขาบอกว่าเป็นระบบรีโมทวีคโคชัตดาวน์หมายความว่าเรามีรีโมทแล้วในการสตาร์ทเปิดแอร์ต่อไปเราจะมีรีโมทในการดับเครื่องยนต์นะครับในกรณีที่คนขับไม่ใช่เรานะครับแล้วเราเห็นว่ารถยนต์เนี่ยมีการเตือนว่าออกจากที่จอดสมมุติว่ารีโมทเตือนมาที่เราว่ารถมันขับเคลื่อนไปแล้วถูกโจรกรรมมั้ยครับมีการกดชัตดาวน์แล้วก็ล็อกรถได้ครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีการปล่อยแก๊สพริกไทยอะไรออกมาได้นะฮะแน่นอนครับเป็นไปได้หมดเลยนะฮะแค่ล็อกอยู่ในรถนี่ก็โอ้โหโจรก็ดิ้นแล้วนะถ้าอยู่ดีรถดับแล้วล็อกเลยแต่มีนะเวลไฟตัวใหม่จอดห่างกันประมาณอีกคันหนึ่งคันรีโมทเปิดได้แต่สตาร์ทไม่ได้แล้วคนผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเมาเขาบอกรถเนี่ยของเขาจำได้เรียกช่างที่ศูนย์มาปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดแล้วเจ้าของรถอีกคันก็มาคันที่เขาเปิดรีโมทได้มาเขาบอกนี่รถของเขานะไม่ใช่รถของคุณมันเปิดประตูได้เลยครับไปกดรีโมทแล้วมันติดเป็นรถอีกคันเหรอใช่ครับเอ้า อันตรายครับอันนั้นผิดพลาดได้นะครับอันนี้คือระบบอย่างที่พี่เอ็กบอกคือตัดการทำงานกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของรถเราไม่ใช่เจ้าของรถก็ตัดการทำงานได้เลยใช่ครับตัวต่อมานะครับมีเขาเรียกว่าเป็นระบบตรวจสุขภาพหรือความพร้อมของผู้ขับขี่นะครับนอกจากจะตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ได้แล้วเนี่ยยังมีระบบที่สามารถที่จะตรวจวัดการเต้นของหัวใจนะครับชีพจรต่างๆหรือแม้แต่ความดันโลหิตนะครับให้เหมาะสมหรือปริมาณออกซิเจนของร่างกายนะครับว่าผู้ขับขี่เนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอันตรายต่อการเสี่ยงอย่างเช่นหัวใจวายเฉียบพลันขณะที่ขับขี่รถนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจแล้วจะควบคุมรถพาไปส่งโรงพยาบาลเลยนะฮะหาหมอเลยนะฮะตัวต่อมานะครับเป็นระบบการปรับเปลี่ยนบอดี้รถหมายความว่าในรถยนต์1คันเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอย่างแว่นเนี่ยเราเปลี่ยนเลนส์ได้ครับหรือว่าเปลี่ยนบอดี้ของแว่นได้ในแล้วแต่ลักษณะแต่รถยนต์ในยุคต่อไปก็คือซื้อแต่รถแล้วเปลี่ยนเปลือกได้ตามความต้องการว่าจะวันนี้จะขับ SUV MPV สปอร์ตนะครับหรือแม้แต่เป็นออฟโรดนะฮะสามารถทำได้ในอนาคตแล้วนะครับลักษณะของเทคโนโลยีต่อมาคืออันสุดท้ายก็คือรถยนต์สามารถสื่อสารกันได้นะครับวันนี้เรามีอาจจะมีการขับรถไปชนกันเฉียวชนกันต่างๆนะครับหรือแม้แต่การขับขี่ต่างๆบนถนนต่อไปรถยนต์จะมีการสื่อสารกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการชนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะเส้นทางนี้มันควรจะไปหรือไม่ควรไปมีการสื่อสารกันแล้วนะครับครับผมก็เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะหลายๆอย่างบอกว่ามัน
ดูเหมือนจะไกลเกินตัวแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ได้ใช้จริงครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าอะไรที่มันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ไกลเกินตัวเรื่องราวเทคโนโลยีมันไปไวแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ครับเพราะนั้นเตรียมพบอะไรใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆทุกวันนี้ก็งงจะตายอยู่นะรถใหม่ๆเนี่ยขึ้นใหม่เนี่ยมันอะไรระบบอะไรมันเยอะต้องพอเข้าใจกันสักพักนึงถอยหลังเองได้นะเพราะฉะนั้นเขาที่จอดรถอันนึงที่ก็ยังย้ำเสมอว่าไม่ว่าเขาจะใส่อะไรมาก่อนจะขึ้นรถหรือเป็นเจ้าของรถช่วยอ่านหน่อยนะครับคู่มือประจำรถนะจะได้รู้ว่ารถมันคันนี้บางคนขับรถยังไม่รู้เลยว่ามันทำได้ที่หัวบอกเนี่ยมันถอยจอดเองทำยังไงผมเคยเจอคนที่ใช้ฟอร์ดอยู่แล้วพี่ทำให้ดูเลยนี่ใช้รถมาประมาณปีกว่าแล้วยังไม่เคยได้ใช้ระบบนี้ทำให้ดูเลยนี่มันทำยังไงเขาบอกคู่มือมีอ่านหน่อยแล้วกันเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดทอล์คครับ